นวันนี้เราจะมาชวนทุกคนทำวุ้นกะทิกันนะคะเริ่มแรกนะคะเรานำผงวุ้นค่ะเอาไปแช่น้ำนะคะให้อิ่มตัวประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นนะคะพอได้แล้วเราก็นำมาต้มค่ะต้มให้น้ำวุ้นเนี่ยใสเลยนะคะพอน้ำใสได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำตาลคนแล้วก็ให้น้ำตาลละลายนะคะจากนั้นน้ำตาลละลายหมดแล้วใส่กะทิลงไปค่ะพอใส่กะทิเสร็จแล้วรอประมาณ 1-2 นาทีนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะนำมาใส่พิมพ์ค่ะวันนี้เราใส่พิมพ์น้องหมากับน้องหมีนะคะเราจะผสมเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เติมตาให้น้องหมีค่ะแล้วก็จะเทวุ้นสีขาวลงไปค่ะจากนั้นก็เอานำไปแช่ตู้เย็นรอให้น้องเขาเซตตัวค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการแงะน้องออกจากพิมพ์กันนะคะแงะขอบข้างๆก่อนนะคะแล้วก็คว่ำลงสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องแช่น้องจนเซตตัวดีนะคะอุ้ยบุญน้องหมาน่ารักการแงะพิมพ์น้องหมีนะคะก็คือเราจะแงะจากขอบข้างแล้วก็คว่ำลงค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะต้องแช่ให้มันเซตตัวดีนะคะค่ะก็จะได้วุ้นน้องหมีเด้งๆแบบนี้ค่ะมีน้องหมาด้วยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฮยอนหยกนะคะวันนี้เราจะมาพาทุกคนกินหมีน้อยแล้วก็หมาน้อยนะคะน้องเป็นวุ้นนะคะวุ้นกะทิค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วง ASMR ที่ไม่ใช่ ASMR นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอมาถมนิดนึงเดี๋ยวเราจะกินน้องหมีกับน้องหมากันนะคะผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ว่าจะโดนกินอยู่ในตอนนี้เลยเรามีสูตรและวิธีทำนะคะอยู่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครไปลองทำแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีพิมพ์อย่างนี้ก็สามารถที่จะเอาใส่ถ้วยก็ได้นะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มาทานได้ปกติเลยแต่ถ้าใครมีพิมพ์ก็จะได้วุ้นที่น่ารักกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยค่ะเริ่มจากไอ้ตาน้องหมีอุ้ยมันเหมือนจริงมากเลยทุกคนเหมือนจริงจนแบบไม่อยากจะกินเลยเนาะน้องน้องน้องไม่ตายไปจากเราแล้วนะคะทุกคนหุ่นหมาพะโล้ลาลาลสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่วุ้นเซตตัวดีมากค่ะทุกคนกินขาน้องหมีด้วยปุ้งบูบูบูวุ้นกะทินะคะสูตรนี้นะคะจะมีรสชาติหวานค่ะแล้วก็มีรสชาติเค็มๆนิดนึงตัดขึ้นมานะคะเพราะเราใส่เกลือลงไปเพิ่มความนัวนะคะอุ้ยทุกคนดูเอื้อตัวน้องอ้าย ขาน้องค่ะทุกคนข้างหลังนั่นคือน้อง MM ค่ะทุกคน MM หรือน้องขายาวนั่นเองตอนนี้ก็อัดจากมุมหน้าห้องเหมือนเดิมนะคะทุกคนตูดหมีตูดหมีว้าวทุกคนเราจะยังไม่กินน้องหมีความเด้งดึงอู้หืวุ้นนะคะมันกินได้เพลินๆเลยนะคะทุกคนกินเท่าไหร่ก็ได้
ค่ะทุกคนขาหมาค่ะหมาค่ะทุกคนวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเม้นคุยกันนะคะว่าเอาไปทำแล้วเป็นยังไงกันบ้าง